มาดูอีกเรื่องนึงฮะตอนนี้เรื่องนี้เข้าใจว่าวัยรุ่นน้ำท่อมต้องฟังกันแล้วนะเพราะว่าวัยรุ่นน้ำท่อมทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ตำรวจปคบอย.เขากวาดล้างแหล่งค้าน้ำหวานผสมโคเดอีนสุดฮิตของเยาวชนสายเคลิ้มเขาบอกว่ายึดของกลางได้865ขวดมูลค่าล้านกว่าบาทนะครับนี่นะฮะพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติเนี่ยนะครับนะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดกวาดล้างขบวนการลักลอบค้าน้ำหวานผสมโคเดอีนและยาไม่มีทะเบียนยึดของกลางได้32รายการฮะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหวานผสมสารต้องห้าม865ขวดมูลค่า1ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าได้รับร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการขายยาผลิตภัณฑ์น้ำหวานยี่ห้อลีเจนทีนไซรัปนะผ่าน Facebook และเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกำลังระบาดและเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นโดยการนำไปผสมน้ำอัดลมยาบางชนิดดื่มโดยไม่ผสมอะไรเลยเพื่อสร้างความมึนเมาอีกทั้งมีการโฆษณาแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์น้ำหวานดังกล่าวว่ารับประทานแล้วทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะใหม่ผ่อนคลายร่างของมาเลยนะเพลิดเพลินล่องลอยจึงได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บและผู้จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและอ่างทองรวมทั้งหมด6จุดนะครับพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึดส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ที่ระบุตัวยาแผนปัจจุบันและยาเสพติดข้างต้นอยู่ระหว่างการตรวจหาสารที่เป็นอนุพันธ์ทางยาและสารเสพติดนะครับพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติตำรวจปคบ.บอกว่าในช่วงที่ผ่านมากระแสนำผลข้างเคียงจากยาในกลุ่มแก้แพ้แก้ไอแก้ปวดไปผสมเครื่องดื่มในลักษณะการที่เรียกว่า4คูณร้อยหรือลีนเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาวิงเวียนขาดสติเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นถือเป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพจะทำให้เกิดการติดยานะครับหลังจากเกิดอาการเสพติดรวมทั้งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมตามมานะครับอันนี้ก็จะต้องเร่งตามครับกวาดล้างต่อไปฮะเมื่อพออติ่งมาทางสายนี้เนี่ยนะครับน้ำหวานสายเยิ้มใช่ไหมเขาเรียกคือเด็กทุกวันเนี่ยมันกระท่อมเนี่ยมันขายกันข้างถนนอยู่แล้วนะครับมันยังไม่พอมันแอดวานซ์ไปอีกตอนไปเอาน้ำหวานในตัวนี้มาเพิ่มอีกนะใส่เข้าไปเป็นสูตรเอาจริงๆนี่น้ำใบกระท่อมเคยคุยกันทีหนึ่งแล้วนะพี่ติ่งว่าเขาให้ขายแต่ใบใช่ไหมเอาจริงๆเนี่ยเอาไปต้มเป็นน้ำก็ถือเป็นการแปรรูปแล้วนะครับอันนี้ปากซอยแถวๆนี้ก็ขายเป็นขวดๆคือต้มน้ำไม่ดื่มเองเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าต้มน้ำไปขายริมทางเนี่ยมีความผิดแล้วนี่คือผสมสูตรด้วยเขาขายเฉยๆเนี่ยยังไม่ผสมสูตรถ้าผสมสูตรเนี่ยผิดกฎหมายแต่ประเด็นก็คือที่คุณเห็นเนี่ยเขาผสมหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับเด็กมันไปซื้อคือมันก็พูดได้ว่าบางร้านผสมบางร้านไม่ผสมมันก็หลบเลี่ยงตำรวจถ้าเกิดแอบเอาเงินให้ตำรวจสักหน่อยมันก็หลบเลี่ยงได้สบายไปอีกเพราะก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยตอนแรกที่เขากลัวๆกันเรื่องการปลดล็อกใบกระท่อมเขาก็บอกให้ขายเป็นใบแม้กระทั่งการเอาไปต้มแล้วขายเนี่ยก็ถือเป็นการแปรรูปแล้วแปลจากใบมาเป็นน้ำไงนี่มีการผสมน้ำหวานผสมยาเข้าไปอีกตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวน้ำท่อมแล้วมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วไอ้นี่800ขวดนี่ล้านบาทนะไม่ธรรมดานะอีกภัยหนึ่งนะครับเนี่ยฮะบีบีกันนี่นะครับเนี่ยกำลังฮอตเลยตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการบอกว่าให้ไปจับเลยไปตรวจยึดปืนบีบีกันหลังจากที่ทราบว่ามีการปลอมแปลงใบอนุญาตของร้านค้าจำหน่ายนี่สภาพนี้ไปแบบนี้น่ากลัวไหมเล่านะครับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมเนี่ยนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิรินี่ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการนะครับเนี่ยนำกำลังพร้อมกับหมายค้นเนี่ยนะครับไปจังเขาบอกว่าหมายจับจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าตรวจค้นและก็จับกุมนายคุณากรนายคุณากรนี่เป็นใครเป็นเจ้าของร้านค้าบีบีกันคือปืนบีบีกันอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลหนองบอนแดงบ้านบึงชลบุรีนี่เขาเรียกว่าชุดนี้ไปแบบครบมือเลยนะนี่ในเวลานั้นไปเจอเจ้าของบ้านพอดีไปจับกุมและก็ตรวจค้นหลังอาคารเนี่ยหลังบ้านพบห้องสำหรับดัดแปลงตกแต่งอาวุธปืนอุปกรณ์บีบีกันนะฮะโดยนายคุณากรเจ้าของบ้านแจ้งว่าเป็นการตกแต่งอุปกรณ์เพื่อสำหรับใช้ให้กับลูกค้าตามออเดอร์ออเดอร์เนี่ยสั่งมาแบบไหนนะครับเนี่ยนายคุณากรนี่จัดให้นอกจากนี้ชุดจับกุมยังได้ทำการตรวจค้นจนพบหลักฐานปลอมแปลงเอกสารใบป.5ใบป.5ก็คือใบอนุญาตให้ทำประกอบการซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านี่ปลอมแปลงใบอนุญาตว่าอย่างนั้นในคอมพิวเตอร์ของร้านนะครับนะก็เจอแบบนี้สภาพเยอะเลยผู้ถูกจับก็ให้การรับสารภาพนะฮะบอกว่าทำการปลอมแปลงเอกสารจริงเพราะไม่สามารถขอใบป.5ได้นี่นะครับก็เลยปลอมเลย
ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากอดีตนายอำเภอบ้านบึงพบบอกว่ามีความผิดปกติของการออกใบป.5 เพราะมีผู้ไปพบเห็นใบป.5 ที่ร้านค้าปืนบีบีกันมีการลงโฆษณาในช่องทางออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อถือมีการลงนามใบอนุญาตโดยอดีตนายอำเภอบ้านบึงแต่พบว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเพราะลงวันที่ก่อนที่นายอำเภอเนี่ยจะไปรับตำแหน่ง1เดือนมันใส่ก่อนเลยว่าอย่างนั้นมันรู้นะครับอีกทั้งเมื่ออดีตนายอำเภอไปตรวจดูใบป.5 อย่างละเอียดก็พบพิรุธหลายจุดมีการปลอมแปลงลายเซ็นมีการใช้ตราเขาเรียกว่าตราปั๊มสิงที่ไม่ใช่ตราสิงของอำเภอบ้านบึงจริงยังลงวันที่ก่อนหน้าที่นายอำเภอเนี่ยจะไปรับตำแหน่งมันรู้มากเลยว่างั้นเมื่ออดีตนายอำเภอรับทราบก็ได้รีบแจ้งให้นายอำเภอปัจจุบันเนี่ยนะครับเนี่ยตรวจสอบและแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองแล้วก็นำมาสู่การใช้ชุดเนี้ยไปบุกจับเลยอย่างไรก็ตามนายคุณากรเนี่ยเจ้าของร้านบีบีกันเนี่ยบอกว่านะครับก็บอกว่าเนี่ยนะมีการใช้เอกสารปลอมแปลงราชการมีความผิดทางอาญานะต้องได้รับโทษตามกฎหมายส่วนขั้นตอนกระบวนการได้มาซึ่งเอกสารนั้นจะต้องสืบสวนและขยายผลต่อว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือหรือไม่นะครับหากพบว่ารู้เห็นเป็นใจร่วมในการทำความผิดอ้าวก็แน่นอนครับต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับแหมเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปจับนี่ยังกับซ้อมลบเลยนะฮะเป๊ะเป๊ะทุกส่วนสั่งเลยนะคือต้องเขาเรียกว่าต้องเต็มชุดไว้ก่อนเต็มชุดเลยนะเพราะว่าไปที่ร้านปืนเนี่ยเผื่อคนข้างในมีปืนเนี่ยสวนออกมาที่ก็น่าพร้อมเสมอว่าอย่างกับดูหนังเรื่องซิคาริโอเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ยังถามเหมือนที่พี่ติ่งสังเกตเลยบอกว่าไปจับบีบีกันนี่เอาคอมมานโดไปเลยเหรอเหมือนเอาคอมมานโดไปเลยนะเพราะมันเป็นผลสะเทือนจากข่าวเด็ก14ที่การยิงที่พารากอนนั่นแหละเขาก็เลยนะค่ะนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่คอมมานโดนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นหน่วยการพิเศษของกรมการปกครองครับแต่ก็ต้องไปเต็มชุดแหละต้องไปเต็มชุดเพราะว่าเรื่องนี้บีบีกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใช่มันเป็นอาวุธเตรียมปืนใช่แล้วมันดัดแปลงใช้กระสุนจริงได้ค่ะ